นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างนึงคือทั้งการชมคลิปแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงค์นะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ทรายนะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่าACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะฮะจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี2023ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกับการ reaction นะผมวันนี้อยู่พี่แฮมนะฮะกับการ reaction ซีรีส์เรื่องAbsolute Zero นะครับหรือองศาศูนย์นั่นเอง EP ที่6นะครับผมครึ่งเรื่องแล้วนะฮะตอนนี้เวลาจะเหมือนกับกลับไปย้อนกับเท่ากับลูปที่1แล้วนะฮะลูปที่1คือตอน EP 1เนาะที่เราเห็นกันน่ะเดินเวลามันเดินทางมา1ลูปนะครับผมแล้วก็พอมา2 3 4 5เนี่ยเขาก็ค่อยๆย้อนเวลากลับมาทีละเหตุการณ์ไล่เรียงมาจนจะถึงวันที่เขาต้องได้เจอกันระหว่างตัวขององศากับส่วนศูนย์ตอนที่เป็นวัยเด็กแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อกันดีกว่าว่า EP นี้จะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยขอขอบคุณก่อนนะครับผมทาง Store Wisabi นะครับผมและทาง iChee ที่ Anime Relation ได้นะครับเดี๋ยวไปดูเลยครับผมกับ Episode 0 EP ที่6ครับไปเลยเวลาดีครับสัปดาห์พี่ศูนย์ผมเคยบอกพี่หรือยังว่าผมรักพี่เราไม่ควรคบกันเชื่อเราสักครั้งเถอะนะเราอย่าคบกันเลยองศาดูแลตัวเองดีนะเรารักองศานะรักมากที่สุดเลยผมก็รักพี่เหมือนกันนะไปก่อนนะลาก่อนนะเขาฝากจดหมายไว้ใช่ไหมมีอะไรผมมีเรื่องอยากให้ช่วยหน่อยได้ไหมครับว่ามาสิคือว่าที่นี่อีกช่วยมอบจดหมายฉบับนี้ให้เขาหน่อยได้ไหมครับ
มีจดหมายด้วยเหรอถ้าเขามาตามหาคนคนหนึ่งที่อายุเท่าๆกันลูกค้าประจำคนนั้นล่ะสิครับแล้วถ้าเขาไม่มาล่ะผมฝากเก็บจดหมายเอาไว้ได้ไหมครับได้สิขอบคุณครับจะไปเหรอครับเมื่อไหร่อ่ะเร็วๆนี้ครับอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับต่อให้ฉันแข็งแรงดีถึงตอนนั้นมันก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้หรอกการร่ำลาเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนนะเห็นใจเขานะผมหวังว่าจดหมายฉบับนี้จะไม่ถูกส่งนะครับฉันก็ไม่อยากเปลี่ยนอาชีพเป็นบุรุษไปรษณีย์เหมือนกันเวลาแล้วใช่นะนี่ครับอีกไม่กี่วันจะถึงวันเกิดแล้วเหรอรู้ได้ไงครับแค่จะบอกว่าสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้านะเรารู้จักกันแล้วครับไม่สำคัญหรอกหรอครับเหงาไหมทำไมพี่ถามแปลกๆ
เดี๋ยวก็เข้มแข็งขึ้นแล้วรู้ได้ไงครับผมไม่เข้มแข็งขึ้นหรอกอะไรเล็กๆน้อยๆผมยังร้องไห้เลยอย่างเช่นตอนเรียนคณิตแล้วครูบอกว่าอะไรก็ตามที่หารด้วยศูนย์หรือส่วนศูนย์นั้นหาค่าไม่ได้แล้วผมนั้นชื่อส่วนศูนย์ทำไมชอบจำแต่อะไรแบบนี้ช่วยไม่ได้นี่วันนั้นกลับห้องมาผมร้องไห้เลยร้องไห้บ้างก็ได้ไม่เห็นเป็นไรเลยพี่ปลอบใจคนเก่งนะครับมากเคารพตัวเองให้มากๆศรัทธาความรักให้มากๆและอย่าเงียบเหงาจนเกินไปจะพยายามนะครับว่าแต่พี่ไม่บอกผมเลยว่าพี่เป็นใครเรารู้จักกันเหรอครับส่วนสูงเราคือส่วนสูงไม่เหมือนกันแล้วว่ะที่ห้องนี้เขาไปไหนแล้วอะป้าก็ไม่รู้เหมือนกันอยู่ๆก็หายหน้าไปเลยนะครับหายไปไหนของเขานะหรือว่าจริงๆต้องเป็นเราที่หายไปแต่ทำไมเป็นน้องหายไปปีอะไรล่ะครับว่าไงนะครับปีนี้ปีอะไรครับ
ปีนี้เหรอใช่ปี61หรือเปล่าครับใช่สิครับน้องนี่ถามแปลกๆนะพอดีช่วงนี้ผมทำงานเยอะครับก็เลยเบลอๆอ๋อเหรอครับตัวเองอ่ะกลับมาในอนาคตตั้งแต่ตอนที่คุยกับน้องจบแล้วห้องน้องก็เลยว่างไปแล้วเพราะปี61น้องไม่อยู่ห้องนี้แล้วไม่เกี่ยวกับการนั่งแท็กซี่มาลอดอุโมงค์เลยทั้งสิ้นไม่ใช่แล้วเป็นใครคะบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกต์จ้ะที่นี่มีคนไข้ชื่อองศาไหมครับองศาเหรอคะคนที่โดนรถชนนะครับเขาพักฟื้นอยู่ที่ห้องนี้ไม่ใช่เหรอคนไข้คนนี้เขาพักฟื้นอยู่ห้องนี้นานแล้วนะคะกลายเป็นไม่รู้จักกันถ้าอย่างนั้นรบกวนเช็คให้ผมหน่อยได้ไหมครับเผื่อว่าผมจะจำห้องผิดจริงๆได้ค่ะงั้นเดี๋ยวตามดิฉันมาด้านนี้นะคะผมคิดเป็นผีเสื้อบินมาด้วยก็แสดงถึงว่าบัตเตอร์ไฟชื่ออะไรนะคะชื่อองศาครับองศาอัศวมารุตเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ที่โรงพยาบาลของเราเนี่ยไม่มีคนไข้ชื่อนี้นะคะว่าไงนะครับคุณแน่ใจนะคะว่าไม่ได้จำอะไรผิดไปเป็นอะไรหรือเปล่าคะดูสีหน้าคุณไม่ดีเลยผมว่าผมคงจำผิดจริงๆแล้วครับขอโทษนะครับค่ะตามที่หวังแล้วไงไม่ต้องเจอกันอีกตื่นมาคุยกับเราได้แล้วพี่ศูนย์ทำไมไม่ล็อกประตูว่าเราคงไปดูด้วยไม่ได้เราต้องกลับไปอยู่ในที่ของเราอ
00อยู่ที่นี่หรือเปล่าพี่ไม่อยู่เป็นอะไรอะทำไมต้องรีบร้อนขนาดนี้ทำไมหรอแน่ใจเหรอครับห้องข้างบนก็ไม่อยู่หรอแน่ใจสิก็พี่ไม่ได้เห็นน้องแต่เมื่อวานแล้วนะเราไปดูที่ห้องเรียกเนี่ยไม่อยู่ครับเขาออกไปข้างนอกหรือเปล่าจ๋ามีอะไรเป็นอะไรหรือเปล่าเขาไปแล้วเขาไปแล้วพี่เฮ้ยเป็นอะไรสาจะเย็นๆทุกครั้งที่ฉันมองดาวเธอรู้ไหมฉันคิดถึงเธอข้างในคิดถึงทุกเรื่องราวทุกความทรงจำที่เราร่วมสร้างด้วยกันเร็วเลยหมดแล้วทำไมไปไม่ลาอันก่อนนะทุกครั้งที่ดาวเคลื่อนไหวไม่รู้ไหนบอกลาผมไปเองนะพรุ่งนี้จะได้เจอหรือกลายเป็นดาวตกละลงที่ปลายขอฟ้าหากคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายหากความรักต้องจบลงบอกได้ไหมต้องทำอย่างไรให้เธออยู่ตลอดไปอยากรู้ดังอีกครั้งอยากรู้พร้อมอีกครั้งดาวคงจะมีที่ร้ายกันไปใช่ไหมช่วงนี้มึงดูเหม่อเหม่อนะองศาเป็นไรปะเห็นอยู่ว่าเป็นเนี่ยเปล่าเชื่อก็โง่แหละมีอะไรก็บอกดิพวกกูเป็นห่วงไอโอมจะไปเซาซีมันดิวะกูก็ไม่ได้อยากเซาซีหรอกเห็นแม่งนั่งเหม่อแบบเนี้ยมาทั้งวันแล้วมันก็
ต้องเป็นเรื่องส่วนตัวมั้งวะใช่ไหมมึงได้ไงอ่ะเรื่องบางเรื่องอ่ะมึงจัดการเองคนเดียวไม่ได้หรอกแน่ใจนะว่าไม่อยากให้พวกกูช่วยอ่ะเอานะไปกันเถอะมึงไปไหนไม่ไปไปหาอะไรกินเดี๋ยวกูเลี้ยงกูไม่หิวมึงหิวอ๋อแต่จริงๆก็หิวนิดนึงเออมึงเอาอะไรป้ากูจะไปสหกรณ์อ่ะรู้นะว่าประมาณสองคนอยากให้มึงคุยกับกูอะเออแล้วยังไงมึงอะเป็นไรไปก็ไม่ยังไงปกติมากมั้งกูแค่ต้องคิดอะไรนิดหน่อยวะจะคิดนานปะคือมึงเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆอ่ะไอ้อมเนี่ยบ้าตายพอดีก็น่าจะนานหน่อยอ่ะแต่กูขอเวลาคิดหน่อยแล้วกันกูว่าแค่เป็นห่วงมึงอ่ะกูรู้กูถึงรู้สึกผิดอยู่นี่ไงว่ากูไม่สามารถบอกอะไรพวกมึงมากก็ได้อย่ารู้สึกผิดต่อพวกกูอีกดิคิดแค่เรื่องของตัวเองก็พอกูก็ไม่ได้อยากรู้เรื่องมึงขนาดนั้นหรอกแต่ว่านอกจากจะรอฟังแล้วก็อยู่ข้างๆอ่ะก็ไม่รู้จะช่วยอะไรได้อีกเรื่องนี้กูก็รู้รู้ไว้ก็ดีไว้จะคอยห้ามปานโกมให้ก็แล้วกันนะเรื่องพี่ส่วนสูนเหรอรู้ได้ไงยากตรงไหนก่อนคนที่มีผลต่อความรู้สึกของมึงมากๆอ่ะก็มีแค่พี่เขาปะดูออกขนาดนั้นเลยเหรอวะก็มึงเล่นเปิดเผยซะขนาดนั้นใครจะไม่รู้ไอ้สองคนนั้นมันก็น่าจะเดาออกแหละเรื่องพี่ศูนย์นอกจากนั้นมันก็ไม่รู้อะไรหรอกพูดเท่าที่อยากพูดก็แล้วกันกูอย่างนี้แหละเขาไปแล้วมึงพี่สุนเหรอไปไหนกูก็ไม่รู้อะแน่ใจว่าไม่รู้มันก็ไม่เชิงอ่ะไปเมื่อไหร่เมื่อวานแล้วเขาไม่กลับมาแล้วมึงมึงก็ตามเขาไปดิถ้าทำได้กูทำไปแล้วกูขอโทษที่บอกทุกอย่างไม่ได้แต่ขอเวลากูคิดอีกหน่อยแล้วกันมึงเข้าใจกูใช่ไหมนอนแล้วเนี่ย
าเรื่องพี่สูนชัวแต่เรื่องอะไรก็ไม่เกี่ยวมึงป่ะเกี่ยวดิวะกูเป็นเพื่อนกับมันนะเว้ยก็ต้องเป็นห่วงเป็นธรรมดามึงเป็นห่วงมันหรือแค่อยากรู้กันแน่มึงอย่าดูถูกกูนะเว้ยกูเป็นห่วงมันจริงๆเหรอแต่ก็อยากรู้ด้วยนิดนึงโอ้ยมึงไม่อยากรู้อ่ะก็ไม่อ่ะแล้วถ้ามันต้องการความช่วยเหลือจากพวกเราแต่มันไม่พูดอ่ะไม่ควรปล่อยไปเฉยๆนะเว้ยใช่ไหมนะลองทำอะไรสักอย่างใช่ไหมเราทำอะไรมากไม่ได้หรอกไม่ทำก็ไม่ทำแสดงว่าเขาไม่ได้เชื่อเรื่องที่พี่สุนสูตรมาจากอนาคตจนจริงจังๆนะหรือยังไงก็เชื่อแต่ก็แบบว่าพี่สุนสูตรเตือนว่าอย่าไปเจอตัวเขาในอดีตคนเดียวครับเอาข้าวผัดหมูครับได้ครับผมรอสักครู่นะครับเกเรที่ไหนมาหรือเปล่าคะเนี่ยเปล่าซะหน่อยพ่อกับแม่กินข้าวกันก่อนเลยนะครับไม่ต้องรอผมยังไม่หิวไอ้ตัวนี้จองนานมากอะล่วงหน้าเป็นเดือนอะอุตส่าห์แม่เข้าไปได้ไหมHEEEEE
ขาไปแล้วพอรักได้ยินกันง่วงอ่ะพี่แล้วก็คิดถึงส่วนศูนย์ด้วยชอบกินลาเต้เย็นเนาะแต่ว่าศูนย์บอกนะว่าองศาชงลาเต้เย็นอร่อยที่สุดตอนพี่ฝั่งพี่ก็แบบไม่ใช่แล้วพี่เป็นคนสอนเองจะมาชงอร่อยกว่าพี่ได้ยังไงองศาคิดว่าสนทำอะไรอยู่โอดูหนังบ้างเออเนอะชอบดูหนังนี่นาเสียดายน่าจะอยู่ได้กันนานๆกว่านี้พี่ผมกลับก่อนนะขอโทษนะพี่โอเคเฮ้ยเขาไม่ได้คู่กันแล้วอ่ะหนูจริงๆเขาไม่เข้าไปทักหรือเขาไม่เข้าคุยกันอ่ะเข้าไปในโรงแน่เลยอ่ะเหมือนตอนลูปหนึ่งอ่ะตอน EP หนึ่งองศาไม่ควรเจอเราไงไม่ควรคบกันโอ้ยสวนเชื่อเราสักครั้งเถอะนะผมขอโทษไม่ได้พี่ฟิลเหมือนดูยูนเนมเลยฉันไม่ยอมฟังเธอหรอกฉันจะแก้อดีตจะทำแบบนี้
สนุกนี้เนาะก็สนุกเพลงก็พอพอมากไปแล้วเหรออืมดึกแล้วอ่ะเดี๋ยวตัวข้างหน้าอ่ะการถามว่าชื่ออะไรไปอ่ะเจ็บที่มันทำได้แค่มองรักของเราที่ล่องลอยไปทำไมต้องเป็นรักเราที่ต้องเสียใจเราต้องรักกันแค่ไหนฟ้าถึงจะยอมให้เรามีวันศพแบบนี้ไม่ได้นะขังขาอ
จีเก้าครับงั้นขอจีแปดของพี่หนึ่งด้วยครับยินดีที่ได้รู้จักอีกครั้งนะครับพี่สวนศูนย์ถ้าได้ดูหนังกลางแปลงในวันเกิดก็คงจะดีเนาะมีคนฝากไว้ให้ทุกอย่างมันเหมือนจะย้อนเข้าไปลูปหนึ่งอะแต่มันไปพลาดตรงไหนพลาดที่จดหมายหรือเปล่าก ลัวจะพลาดที่จดหมายมากเลยอะคือเหมือนกับว่าถ้าทุกอย่างมันไปดำเนินไปเหมือนปกติถูกป่ะมันก็จะเกิดเหตุการณ์เหมือนตอนที่ EP 1เนาะซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยตอนที่ส่วนศูนย์กลับไปอนาคตเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเหตุการณ์เดียวกับต่อเนื่องกันเลยก็คือตัวขององศายังนอนอยู่ที่โรงพยาบาลแต่ตอนนี้มันเหมือนไทม์ไลน์มันเปลี่ยนแล้วพอตัวของส่วนศูนย์กลับไปในอนาคตเนี่ยองศาไม่อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วมันเหมือนกับเปลี่ยนไทม์ไลน์ไปแล้วเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าน่าจะมีเหตุการณ์ในอดีตบางอย่างที่ไม่ได้ทำตามเหมือนกับที่มันควรจะเป็นมีบางอย่างที่ถูกเปลี่ยนแปลงไปหรือมีใครไปแทรกแซงสิ่งนี้มันเกิดขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้ว่าจดหมายนี่แหละคือตัวแทรกแซงที่สำคัญหลังจากที่ตัวขององศาเห็นจดหมายอาจจะหยุดหรือเลิกทำอะไรบางอย่างไปแล้วก็ทำให้กลายเป็นว่าไม่ได้คบกันจริงๆขึ้นมาแล้วก็สองคนไม่ได้รักกันไม่ได้อยู่ด้วยกันมาถึงปัจจุบันอะไรเงี้ยก็ทำให้พอตัวของส่วนสูตรมาถึงอนาคตก็เลยไม่ได้เจอองศาอีกแล้วเหมือนอยู่คนละที่ไปแล้วไม่ได้เป็นแฟนกันไปแล้วต้องรอดูแล้วแหละว่าจะเป็นยังไงแต่ถ้ามันไม่ได้เป็นถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีเหตุการณ์อีกครั้งนึงไหมเพื่อจะมีใครสักคนนึงที่ขอพรในเมื่อเรื่องนี้มันคือการขอพรเนาะจากดวงดาวเนาะมันต้องมีใครสักคนไหมที่ขอพรเพื่อให้กลับได้มาเจอกันอีกครั้งหรือกลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งก็เลยคิดว่าเรื่องนี้จะจบลูปใน EP ที่8หลังจากนั้นก็จะขึ้นอีกลูปหนึ่งเพื่อเป็นการรีเทิร์นหรือการวิ่งเข้าหากันอีกครั้งนึงเป็นไปได้ว่า EP 8น่าจะเป็น EP ที่พีคอยู่ประมาณหนึ่งแล้วหลังจากนั้น9 10 11 12จะเป็นการไต่ระดับความพีคขึ้นไปเรื่อยๆต้องรอดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ EP นี้จริงๆไม่ได้มีอะไรมากมายนะก็เป็นไปตามที่คาดเดากันนะว่าตัวของส่วนศูนย์จะย้อนกลับไปในอนาคตก็คือบรรจบกันเป๊ะพอดีของเส้นเวลานะครับเพราะตอนลูปหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นว่าตอนที่ส่วนศูนย์วัยเด็กเนี่ยเขาจะมีคนปรึกษาห้องข้างๆใช่ไหมพอผู้ประโยชน์นั้นจบปุ๊บเขาถามต่อเนี่ยก็คือหายไปแล้วพี่คนนั้นหายไปแล้วคือส่วนศูนย์ตอนโตหายไปแล้วซึ่งเหตุการณ์วันนี้เหตุการณ์ EP นี้ก็เป็นเหมือนกันเลยคือพอส่วนศูนย์จะหันไปพูดต่อเนี่ยส่วนศูนย์วัยเด็กก็หายไปแล้วจากห้องข้างๆก็หมายความว่าจุดที่เขายืนอยู่ตอนเนี้ยมันคืออนาคตแล้วเหมือนพูดจบประโยคปุ๊บก็คือว้ามาอนาคตเลยพอมาอนาคตปุ๊บเนี่ยตัวเองก็จะไม่ได้อยู่ห้องข้างๆในต่อไปแล้วงั้นพอเราหันไปมองก็คือห้องข้างๆไม่อยู่แล้วก็เลยตัวเองก็เลยตระหนักได้ว่าเฮ้ยหรือจริงตอนนี้เราอยู่ในอนาคตแต่ก็ไปทำเทสในการที่ว่าขึ้นแท็กซี่ลอดอุโมงค์เดิมไปโดยที่ยังไม่ถามแท็กซี่นะว่านี่ปีอะไรขึ้นแท็กซี่ไปก่อนลอดอุโมงค์ไปก่อนพอออกมาจากอุโมงค์ปุ๊บก็เลยลองถามดูว่าตกลงนี่ปีอะไรถึงรู้ว่านี่คือ2561ก็คืออนาคตนั่นเองแต่เป็นอนาคตที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคืออนาคตที่ไม่มีองศาอยู่ในชีวิตเพราะอะไรถึงไม่มีนะครับผมเพราะในเมื่ออดีตที่เราเห็นอยู่ตอนนี้มันกำลังจะดำเนินไปตามที่องศารู้สึกว่าฉันห้ามใจตัวเองไม่ได้แล้วฉันอยากจะอยู่กับส่วนศูนย์มากๆแม้พี่ส่วนศูนย์จะห้ามไม่ให้เจอกับฉันเจอกับส่วนศูนย์ในวัยเด็กฉันก็อยากจะเจอพี่เขาเพราะฉะนั้นน่ะก็ต้องรอดูแหละว่าอะไรที่ทำให้เขาสองคนไม่ได้คู่กันนะครับผมเพราะมันดำเนินไปแบบนี้เหมือนเดิมมันต้องมีอะไรสักอย่างที่มันไม่เหมือนเดิมต้องรอดูแล้วชอบการสื่อสารโดยการใช้ผีเสื้อผีเสื้อเหมือนกับ butterfly effect อ่ะมันเหมือนกับคนคนนึงได้จากไปแล้วแล้วมาเป็นผีเสื้อแทนแล้วพอผีเสื้อตัวนั้นออกจากหน้าต่างไปก็ตกลงมาตายมันเลยเหมือนกับแบบคนๆเนี่ยได้หายไปจากชีวิตแล้วหรือหายไปจากเวลานี้แล้วอะไรเงี้ยผีเสื้อเหมือนเป็นสื่อผ่านบางอย่างอีกอย่างนึงสิผีเสื้อก็เป็นนัยยะของการที่เขาเรียก butterfly effect ด้วยคืออดีตได้บรรจบกันแล้วเหตุการณ์ต่อจากนี้ทั้งหมดจะเป็นตัวกำหนดอนาคตที่จะเกิดขึ้นต่อไปแล้วว่ามันก็เลยแบบเป็นสัญญาของผีเสื้อที่ปล่อยออกมาเกาะที่มือแล้วก็ตกลงไปตายนะก็หลังจากนั้นก็เป็นเหตุการณ์ของเรื่องความเศร้าแหละที่ตัวขององศาคิดถึงส่วนสูงก็ต้องชมว่าน้องต่อเล่นดีมากนะคือ6 EP ใหม่เนี่ยเขาแบกอะไรต่างๆไว้เยอะมากนะหมายความว่าเขาแบกการแสดงไว้เยอะมากเพราะว่าเขาต้องเล่นทั้งคู่กับพี่แบบเต็งหนึ่งนะครับผมแล้วก็ต้องเล่นกับตัวเองเล่นกับน้องมิกอีกคือแบบหลายหูเล่นเข้าเยอะมากคือตัวเองเป็นคนแบกเรื่องประมาณนึงเลยอะต้องถือว่าน้องเล่นเก่งมากที่มันฉากดราม่าร้องไห้นี่คือหูบีบน้ำตาแบบสุด
เล่นดีมากชอบฉากมากๆชอบฉากหนึ่งคือฉากที่เหมือนแบบอยู่ในโรงแล้วน้ำตาไหลอ่ะคือมันเหมือนกับรู้ทั้งรู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรรู้ทั้งรู้ว่าเขาคือคนที่เราตามหามาตลอดแต่มันก็แบบยังมองไปที่ทางซ้ายอ่ะแล้วก็ยังคิดถึงพี่ส่วนศูนย์อยู่จริงๆอ่ะความสัมพันธ์มันเหมือนกับว่าส่วนศูนย์ในวัยเด็กเป็นตัวตายตัวแทนของส่วนศูนย์ตอนโตนะถ้าเรามองในมิติของเวลาจริงๆคือคนละคนกันนะไม่ใช่คนคนเดียวกันคือเขากำลังจีบส่วนศูนย์วัยเด็กอ่ะเพื่อจะไปเจอส่วนศูนย์ตอนโตอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่แน่ใจว่าคนคนนี้จะเป็นคนที่เขาต้องการหรือเปล่าเพราะมันไม่ใช่คนเดียวกับส่วนศูนย์ตอนโตที่เขาชอบนะเพราะฉะนั้นมันไม่มีมันคนละคนกันแน่นอนในความรู้สึกของว่าถ้าพูดถึงเรื่องเวลามันกลายเป็นว่าจริงๆเขาไม่รักส่วนศูนย์วัยเด็กตอนนี้เลยเขารักส่วนศูนย์ตอนโตแต่เขาอ่ะก็คิดถึงส่วนศูนย์ตอนโตจนเขารู้อยู่แล้วว่าการจะหาส่วนศูนย์ตอนโตมันหาไม่ทางเจออยู่แล้วเพราะเขากลับมาในช่วงเวลาของเขาแล้วงั้นอย่างน้อยๆอ่ะเขาไม่ได้เจอตอนโตเขาขอเจอตอนเด็กละกันแล้วขอทำความรู้จักกับตอนเด็กเพื่อสักครั้งหนึ่งเขาก็รู้ว่าพอโตขึ้นจะเป็นส่วนศูนย์ตอนโตให้เขาอาจจะไม่ใช่แบบที่เขาต้องการแต่มันก็เป็นในแบบที่ความรักมันก็ก่อตัวขึ้นทีละนิดทีละนิดตั้งแต่วัยเด็กจนถึงตอนโตไปด้วยกันอย่างน้อยมันก็แทนความคิดถึงได้ที่ไม่คิดถึงพี่ส่วนศูนย์แล้วว่าชอบสัตว์นั้นมากๆเลยอ่ะแล้วพอมองไปที่เก้าอี้แล้วก็ร้องไห้แล้วก็ต้องรีบหยุดร้องเพื่อจะได้มาคุยกับคนข้างๆของตัวเองเราว่าแบบน้องเล่นดีนะเหมือนกับมันมีอะไรอยู่ในความรู้สึกที่มันอัดอั้นอยู่แต่มันพูดออกมาไม่ได้เต็มไปหมดเลยนะครับผมก็ถือว่าชอบมากๆกับการแสดงของน้อง EP นี้ทีนี้ก็ต้องมาลุ้นกันต่อแหละว่าเรื่องมันจะเป็นยังไงต่อนะตอนนี้มันเดาไม่ค่อยออกว่าอะไรกันแน่ทำให้อนาคตเปลี่ยนไปพอแล้วถ้าจำได้ตอนดูเทรลเลอร์จะมีฉากหนึ่งที่เหมือนกับองศาตอนโตจำส่วนสูตรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นมันจะเป็นไปได้ไหมว่าเนี่ยตอนที่อนาคตตอนที่ส่วนสูตรไปอยู่ตอนเนี่ยองศาไม่รู้จำส่วนสูตรไม่ได้แล้วหรือห่างกันมานานมากแล้วไม่รู้จักกันแล้วอะไรเงี้ยก็ต้องรอดูครับและจดหมายในนั้นคืออะไรต้องรอดู EP ต่อไปนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณอีกครั้งก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามที่สื่อของทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับ EP 7ของ Absolute Zero นะครับวันนี้พี่แอมไปก่อนครับบ๊ายบาย